วัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมชาโนและที่นี่ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บอยรถบ้านสาขาชะอำนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเห็นนนแล้วเจอนนแล้วที่ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีแล้วนั้นจะพลาดไม่ได้เลยครับกับรถเข้าใหม่สภาพดีนะครับแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมข้าราชการรัฐวิสาหกิจคุณครูทหารตำรวจนะครับผมห้ามพลาดโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับคันนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมเอาใจสายรักครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับผมกับเจ้าคันนี้เลย Mitsubishi Pajero Sport นะครับ 2.5 GT VG Turbo ปี2011ครับนี่มาในสีขาวแบบว่าอวบอันเอาใจทั้งหนุ่มและสาวนะครับผมหล่อๆขาวๆติดตีเท่ๆหรือจะเป็นอวบอันเอาใจพ่อหนุ่มข้าราชการก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆรถปี11นะครับผมอาจจะลึกนิดนึงนะครับระยะเวลาการใช้งานก็ประมาณ10ปีเนาะแต่บอกเลยว่าสภาพน้องอ่ะใหม่มากๆเมื่อเทียบกับรถปี11ในถ้าเอาคันอื่นปี11มาเทียบกันอ่ะน้องถือว่าใหม่มากๆนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนดีกว่าว่าน้องมีผิวพรรณเป็นยังไงนะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่สัญลักษณ์ Mitsubishi นะครับใหญ่ๆเป็นโครเมียมนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่า Mitsubishi เนาะได้มีการพัฒนามาจากตัวไททันแต่จะแตกต่างกันในส่วนของรูปทรงและการใช้งานนะครับเพิ่มความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นในตัว Pajero Sport คันนี้นะครับผมก็ถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะมาที่โคมไฟกันต่อนะครับผมโคมไฟอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโคมใสๆนะครับปี11รถ10ปีโคมใสขนาดนี้ดูแลดีมากๆนะครับและที่สำคัญที่แบรนด์อื่นในเซกเมนต์เดียวกันเนาะที่เป็นแบบว่า SUV 7ที่นั่งแบบนี้จะไม่มีตัวนี้ให้คันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเป็นที่ฉีดน้ำนะครับโคมไฟหน้าส่วนใหญ่ก็คือ Mitsubishi เขาจะทำรถส่งนอกด้วยแล้วก็ส่งไทยด้วยเนาะอันนี้ก็คือถ้าต่างประเทศเขาจะใช้เป็นฉีดหิมะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับเวลาขับรถเดินทางไกลกลางคืนนะครับมีแมลงเปื้อนติดบริเวณโคมไฟเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับผมฉีดทำความสะอาดล้างได้แต่อย่างที่รู้กันว่าแมลงก็จะทำความสะอาดยากนิดนึงนะครับก็ถ้าฉีดล้างแล้วยังไม่ออกก็ควรเอาผ้าเช็ดนะครับเพื่อให้โคมไฟของเรานะครับสามารถใช้งานได้นานแล้วก็ใสเช่นเดิมนะครับมาถัดลงมาด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับคันนี้แน่นอนว่ามีร่องรอยการใช้งานตรงนี้นะครับถลอกจากแดดนิดหน่อยเนาะไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานใดๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เน้นย้ำอีกทีว่า10ปีแล้วอ่ะ10ปีแล้วเพิ่งมีรอยแค่เนี้ยถือว่ารอยมันน้อยมากๆด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับผมเพราะว่าคันนี้นะถึงจะเป็นรถปีลึกนะครับแต่เราได้เปลี่ยนมาพร้อมให้ทุกคนที่ออกไปนะครับใช้งานได้เลยดูจากยางนะครับเป็นยางบิสโตนปี20นะครับปี20เลยคันนี้ไหนปี20นี่ตรงนี้ดูได้เลยเป็นปี20นะครับมาในแม็กอัลลอยนะครับจากโรงงานขอบ17นะครับสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยสัญลักษณ์ Mitsubishi นะครับจากโรงงานใหม่ๆคันนี้คือแต้มสียางยังอยู่เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยผ่านการใช้งานเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นยางปี20นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญคันนี้เขามีโป่งซุ้มล้อมาให้เพิ่มความบึกบึนเพิ่มความเท่นะครับในขณะที่แบรนด์คู่แข่งนะครับหรือแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับยังไม่มีมาให้คันนี้ก็เติมมาให้แล้วนะครับในส่วนของโป่งซุ้มล้อเนาะไฟเลี้ยวบริเวณแก้มนะครับมีมาให้คืออันนี้เจ้าของเดิมน่าจะเติมมาให้ตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวกระจกข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะเติมมาให้นะครับอันนี้นนท์อยากจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าขับรถบนท้องถนนก็ระมัดระวังกันนิดนึงไม่ได้เป็นห่วงนะครับแต่เป็นอะไรกันทำไมถึงไม่เปิดไฟเลี้ยวเนาะอันนี้ติดมาให้นะครับข้างหน้านะครับ2ฝั่งข้างๆแก้ม2ฝั่งกระจก2ฝั่งท้ายอีก2นะครับผมเปิดติดไฟเลี้ยวมาให้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นใช้ครับเปิดได้เลยนะครับไฟเลี้ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่แล้วก็มีไฟส่องสว่างบริเวณด้านล่างเนาะเวลาเราเปิดประตูมันจะมีนี่เห็นไหมที่มือปิดปุ๊บดับเดี๋ยวมันจะดับนะครับผมรอเราขับรถสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะดับกระจกคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีปรับและพับเก็บแบบระบบไฟฟ้าให้นะครับอยู่ฝั่งคนขับเนาะโอเคมาด้านข้างที่จับมือเปิดประตูมีกันรอยอันนี้น่าจะเป็นครีมทาผิวนนกันรอยนะครับผมเป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของบันไดข้างขึ้นนะครับอันไม่ใหญ่มากเนาะแต่ถือว่าใช้งานได้ปกติร่องรอยการใช้งานแทบจะไม่เห็นเลยร่องรอยการใช้งานแทบจะไม่เห็นเลยอันนี้เป็นแว็กที่เราลงเนาะ
โอเคร่องรอยการใช้งานแทบจะไม่มีเลยนะครับที่แบบว่าเป็นชำรุดแตกหักนะครับใช้งานได้ปกติแข็งแรงมากๆนะอันนี้นะโอเคถือว่าสวยงามนะครับโปร่งซุ้มล้อด้านหลังยางล้อแม็กใหม่ๆด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อดีกว่าด้านหลังตรงนี้ก็มีสปอยเลอร์หลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมตรงกลางตรงนี้จะเป็นโครเมียมเป็นคิ้วโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชิเล็กๆนะครับผมและที่สำคัญมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยกล้องถอยเนาะเพจป้ายปาเจโร่สปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมมีมาให้แล้วเปิดนะครับผมขอย้ำอีกทีว่าเปิดนะไฟเลี้ยวนะขับรถบนท้องถนนนะครับก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับระมัดระวังนะครับขับขี่ก็ควรระมัดระวังนั่นแหละไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นอะไรการทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวส่วนตัวครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดด้านในดูกันดีกว่านี่ตามสไตล์ SUV นะครับหรือ7ที่นั่งเนาะก็จะมีเบาะนั่งทั้งหมด3แถวเป็นคนขับหลังคนขับและเบาะแถวที่3นะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันสีครีมนะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูภายในอีกทีนึงมาดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่เขาให้มาบ้างนะครับอันนี้คุ้มค่าจริงๆมีช่องเก็บของด้านหลังมาให้นะครับมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยอยู่ด้านล่างเนาะยางอะไหล่เดี๋ยวลงไปดูหน่อยนี่ยางอะไหล่เป็นล้อกระทะครับเป็นยางอะไหล่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ๆเส้นนี่ตรงนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะครับผมโอเคในส่วนของอุปกรณ์แม่ลงแม่แรงจะอยู่ในนี้นะครับผมเปิดได้ให้ดูนิดนึงนี่อยู่ครบนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับคันนี้พับเบาะง่ายมากอันนี้นนท์พับมาให้ดูแล้วครึ่งหนึ่งเนาะโอเคพับได้แบบว่า50 50แล้วก็40 60นะครับผมแถว2ก็สามารถพับได้เนาะเดี๋ยวนนท์ไปพับให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งโอเคมีไฟด้านหลังนี่คือเห็นเมื่อกี้นี้เงยขึ้นมาแล้วแวบหนึ่งเห็นโอเคสามารถปรับได้3ระดับนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้มี power outlet ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ power outletโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันมั่งดีกว่านะครับนี่คือระบบความปลอดภัยเขาโอเคมากเลยนะเขามีกล้องมาให้นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้อีก2จุดนะครับตรงนี้4จุดครับ4จุดครับ1 2 3 4 4จุดนะครับผมอันนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้จริงๆนะครับความปลอดภัยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องถอยมีติดแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสายแคมปิ้งสายแอดเวนเจอร์สายขนของนะครับเดินทางสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเดี๋ยวดูเบาะด้านหลังนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าไปดูด้านหน้าก่อนนี่ก่อนเข้าไปดูข้างในครับเรามาดูแผงประตูก่อนดีกว่านี่เขามีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะเป็นไฟเวลคัมไลฟ์นะครับผมนี่เปิดปิดได้ตรงนี้ก็คือถ้าปิดประตูปั๊บกดตรงนี้ไฟจะดับนะครับผมก็คือปิดประตูอ่ะไฟมันจะดับเองอัตโนมัตินะครับเปิดไฟก็จะติดอัตโนมัติเหมือนกันแผงประตูนะครับเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากนะครับเป็นสีดำสีครีมนะครับตัดด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้แล้วก็มีบริเวณควบคุมเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผมแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเนาะถือว่าสวยครับตรงนี้เขาให้มาเป็นหนังด้วยนะตรงนี้เป็นหนังนะครับที่เหลือก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปหนังเนาะโอเคถือว่าสวยงามมีลำโพงตรงนี้มาให้เล็กนี่เบาะคันนี้ที่โดนบอกว่าเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันนะครับผมตรงนี้เบาะหนังก็คือจะช่วยในเรื่องทำความสะอาดง่ายเนาะแล้วก็สวยงามและคันนี้ที่สำคัญเป็นเบาะแบบรูด้วยนี่เป็นเบาะแบบรูก็คือจะช่วยในเรื่องของระบายอากาศได้ดีด้วยไม่ร้อนนั่นเองนะครับทั้งคันและที่สำคัญเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยฟูดนะครับผมใช้งานได้ปกติคู่หน้าเลยนะบอกเลยว่า2ฝั่งเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่ถือว่าคุ้มค่ามากๆโอเคเดี๋ยวนนขึ้นไปขอสตาร์ทเครื่องดูภายในกันดีกว่าว่าอย่างที่นนบอกไปเมื่อตอนต้น ลิ้นพันอย่างที่นนบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้มันใช้งานน้อยมากๆนะครับถึงจะเป็นปีลึกปี11ก็เถอะแต่เลขไมล์เขาครับทุกคนอยู่ที่ 139,000 กว่าโลเท่านั้นถ้าเทียบปีนี้แล้วก็ลด10ปีเนาะปีละประมาณ 13,000-14,000 โลถือว่าน้อยมากๆนนกล้าพูดได้เลยว่าน้อยมากๆลองเอารถปี11ที่ใช้งานมา10ปีแล้วมาเทียบเลขไมล์ได้เลยนนบอกเลยว่าคันนี้น้อยมากๆปีละ 13,000-14,000 กว่าโลนะครับผมจริงๆน้อยจริงๆนะเพราะปกติแล้วรถคันหนึ่งจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 20,000 กิโลต่อปีคันนี้แค่ 13,000-14,000 โลต่อปีถือว่าน้อยมากๆนะครับผมคันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้มาดูตรงนี้กันก่อนเลย
ตรงนี้ก็คือพวงมาลัยที่เราคนขับทุกคนต้องใช้นะครับก็คือสภาพจะเป็นแบบประมาณนี้อันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเป็นพวงมาลัยสเปคจากโรงงานเลยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีการเหนียวของหนังเนาะเพราะว่าหนังถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันจะเหนียวมือติดมือคันนี้ยังจับได้ลื่นมือนะครับผมยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีคูชคอนโทรลมาให้นะครับผมควบคุมความเร็วเนาะตรงนี้ใช้งานได้ปกติครับผมมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยหน้าปัดเลือนไม้โอเคสวยงามนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นฟิลแบบเปียโนแบ็กเนาะเป็นสีดำนะครับผมจออันนี้ใช้เป็นจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะครับคือการใช้ก็คือกดค้างหน้าจอ2วินะครับแล้วก็จะมีเนวิมีเซตอัพมีนาฬิกามี DVD มีเครื่องเล่นต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยสามารถรองรับ FM AM AUX นะครับผมบลูทูธนะครับได้เลยคันนี้ในส่วนของระบบแอร์คันนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัติเนาะแอร์อัตโนมัติแอร์ออโต้นะครับปรับออโต้ได้เลยตรงนี้ครับปรับสามารถปรับออโต้ได้หรือเราจะแมนนวลเองก็ได้นะครับผมเครื่องเล่นตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมมีทั้งเครื่องเล่นแบบนี้แล้วก็มีเป็นจอมาให้เรียบร้อยแล้วและอย่างเมื่อสักครู่ที่นนท์พาไปดูด้านหลังว่ามันมีกล้องเนาะเดี๋ยวเราถอยให้ดูดีกว่าว่าภาพของกล้องหลังเป็นยังไงนี่มีเส้นกะระยะให้เรียบร้อยกล้องหลังชัดเจนแต่ด้านหลังเรามืดนิดนึงเนาะก็จะเห็นเป็นประมาณนี้แต่ใช้งานได้ปกติครับผมคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผม5สปีดนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้ปกติมากๆดีไซน์เขาออกจะแบบว่าเป็นเหลี่ยมๆนะครับถือว่าดีไซน์เก๋นะครับซึ่งความเร็วความแรงของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็เพิ่มแรงม้าทำให้แรงม้าของคันนี้นะครับอยู่ที่178แรงม้าเลยถือว่าเอาเรื่องนะ178แรงม้านี่เอาเรื่องนะถือว่าแรงจัดๆเลยนะ178แรงม้าเนี่ยโอเคครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากดูตรงนี้นิดหนึ่งเอ้ามีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของบังแดดด้านหน้า2ฝั่งด้วยนะเดี๋ยวเรามือผ่านติดไฟโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับว่าพื้นที่ใช้งานด้านหลังเขาเป็นยังไงเนาะเหยียบบันไดข้างครับแก้มบอร์ดจะได้ไม่ยุบเนาะอันนี้ฝากไว้ให้ได้รองเอาไปดูนิดหนึ่งด้านหลังตรงนี้มีไฟเวลคัมไลท์ให้ทั้งหมด4ประตูเลยทั้ง4บานเลยนะครับทุกบานเนาะโอเคบอร์ดด้านหลังสภาพอยู่ใน90นนให้ 97% นะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานแต่บอกเลยว่าน้อยมากๆไม่มีขาดไม่มีชำรุดเสียหายยังหนักหน่วงนะครับแค่แต่รอยยับด้านข้างไม่มีเลยเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยดูเลยได้เลยนี่คันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวให้ดูเล็กลุ่มดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้แบบใหม่จัดๆอ่ะรถ10ปีกับสภาพแบบนี้นนบอกเลยว่าใหม่จัดๆนั่งสบายนนสูงกว่า170หนัก56เฮดลุ่มเหลือ2กำปั้นเล็กลุ่มเหลือ2กำปั้น2กำปั้นครึ่งคืบครึ่งด้วยนั่งสบายครับคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่านั่งสบายเพราะว่ามันโล่งโล่งขาโล่งหัวนะครับในส่วนของเบาะนั่งของตอนที่2นะครับคนที่2มีที่พักแขนให้พร้อมที่วางแก้วน้ำแต่ช่องวางแก้วน้ำดูเล็กๆนิดนึงวางขวดน้ำได้กระป๋องน้ำได้นะครับผมแต่แก้วเยตินนไม่แน่ใจว่าจะวางได้หรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันดีกว่าว่าเขาจะทำมาได้ดีหรือเปล่านะครับผมวิธีการพับเบาะอันนี้ก็คือง่ายนะกดแค่อันนี้อันเดียวเลยดึงอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บกระเด้งดีจัดๆนี่แค่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็เหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นมานี่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับถ้าดูจากอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราดันเบาะอันนั้นเข้ามากล้องอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะเหลือเล็กรูมประมาณกำปั้นครึ่งนะครับผมเฮดรูมอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ความที่เขาไม่ได้ยุบตรงนี้ลงไปทำอาจจะทำให้เราเวลานั่งเนี่ยจะต้องชันเข่านะครับถ้าเดินทางไกลก็ถ้าคนมีหน้าท้องนิดหนึ่งก็อาจจะนั่งลำบากแต่ถ้าสำหรับนนเนาะอย่างที่บอกว่าสูงประมาณ170หนักประมาณ56นะครับก็คือยังสามารถนั่งได้นะครับแต่ถ้าอยากนั่งสบายจริงๆทำยังไงนั่งสบายจริงๆอ๋อเดี๋ยวนนท์พับบอกให้ดูก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปบอกราคาแล้วก็บอกวิธีการนั่งสบายอีกอันนึงก็คือกดแบบนี้เลยครับพับเบาะลงไปอีกวิธีหนึ่งนะครับของการพับเบาะตัวนี้นะครับก็คือดันอันนี้ลงมาแล้วก็กดลงไปปั๊บนี่ปุ๊บนี่
มันก็คือจะลาบไปเลยทั้งสองฝั่งนะครับก็คือถ้าเราจะพับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบกว้างมากๆสามารถขนของได้เยอะมากๆนะครับและวิธีที่นั่งสบายที่สุดเลยนะครับของปาเจโร่คันนี้ก็คือแบบนี้ครับเราสามารถยืดขาไปได้สุดขาเลยนะครับนี่สุดขาไปเลยยืดแบบสุดขาไปได้เลยนะครับผมก็คือจะนั่งสบายจริงๆแบบนี้นะนั่งสบายแบบสบายมากและที่สำคัญเขามีแอร์ตอนหลังมาให้นี่ปรับความแรงลมได้ตรงนี้เลยนะครับผมมีช่องวางแก้วให้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมและสภาพภายในอยากให้ทุกคนเห็นดูไม่มีการแบบว่าเปื้อนเลอะด้านบนนะครับยังใหม่กิ๊บๆเลยนะครับสวยงามมากๆคู่ควรแก่การเป็นเจ้าของมากๆนะครับคันนี้และที่สำคัญบอกเลยว่าราคาน้องออกข้างป้ายแดงนะครับล้านกว่าบาท1,100,000 กว่าบาทนะครับผมออกข้างป้ายแดงคือแบบแพงมากๆราคาแรงมากๆนะครับและที่สำคัญมาออกที่บริษัทของเราแน่นอนว่าลดไปเกือบครึ่งลดไปเกือบครึ่งครับและถ้าบอกว่ามาจากคลิปนี้นนลดให้อีกดูดิใจดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมค่าตัวน้องที่บริษัทของเรานะครับอยู่ที่ 549,000 บาทเท่านั้นครับ 549,000 บาทเท่านั้นและถ้าบอกว่ามาจากคลิปรีวิวของนนนะครับแคปอันนี้ไปแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ครับรับส่วนลดเพิ่มทันทีไปอีก 9,000 บาทครับเหลือแค่ 540,000 บาทเท่านั้นเป็นไงคุ้มสุดๆคุ้มจัดๆและที่สำคัญนะครับผมออกรถที่บริษัทบ้านของเรานะครับมีวารันตีให้รับประกันเครื่องเกียร์นะครับสูงสุดนาน1ปีนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนั่นเองคุ้มค่ามากๆนะครับผมและที่สำคัญสำคัญแล้วสำคัญอีกสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เรามีกิจกรรมพิเศษออกรถกับบริษัทเลือกรับของขวัญไปได้เลยนะครับเลือกรับของขวัญไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแท็บเล็ตนะครับตู้เย็นไมโครเวฟทีวีเราแจกพร้อมกับรถไปเลยเป็นไงคุ้มจัดๆคุ้มสุดยอดนะครับต้องรีบแล้วนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับนนก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับรถมือ2คุณภาพดีเกรดดีพรีเมียมนะครับอย่าลืมบอยรถบ้านถ้าคลิปนี้ลูกค้าอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับเห็นแต่ละจุดของรถคันนี้ไม่ชัดสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook บอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับและทุกสาขาเลยนะครับถ้าอยากดูรีวิวรถคันอื่นรุ่นอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ว่าอยากให้นนรีวิวคันไหนหรืออยากดูรีวิวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีเลยครับและสำหรับวันนี้นนกับเจ้าปาเจโร่คันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอลาไปในรถเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีครับ